การปรับยอดสต็อกสินค้านะครับบ่อนอ่นเลยนะครับเรามาที่เมนูสต็อกสินค้านะครับฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็จะพบกับเมนูย่อยนะครับปรับยอดสต็อกนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะโชว์หน้าจอนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ใช้เมื่อสิ้นวันนะครับหรือว่าสิ้นรอบสัปดาห์หรือว่าสิ้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยบางร้านอาจจะ อยากมีการตรวจนับสต็อกนะครับว่าสินค้าจริงๆของเราในร้านเหลือกับตรงเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วมันตรงกับโปรแกรมไหมนะครับและเมื่อนับแล้วนะครับพบว่าไม่ตรงกับโปรแกรมอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาปรับยอดนะครับให้มันตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับพาทำเลยนี่ อันนี้ก็เลือกสาขานะครับบางร้านอาจจะมีหลายสาขาถ้ามีสาขาเดียวมันก็จะดีฟอยเลยวันที่มันก็จะวันที่ปัจจุบันหรือว่าจะทําย้อนหลังก็ได้นะครับวันทีตรงนี้สามารถยิงบาร์โค้ดได้นะครับหรือว่าจะมากดเลือกเอานะครับก็เหมือนกับการขายสินค้าเลยนะครับถ้าต่อเครื่องยิงบาร์โค้ดไว้ก็กดยิงบาร์โค้ดได้เลยนะครับถ้าไม่ได้ต่อก็กดค้นหาเอานะครับเลือกอรายการเอา เนี่ยเราก็ใส่จํานวนคงเหลือไปนะครับที่เราไปนับมามันเหลือเท่าไหร่นะครับเราก็กดใส่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะปรับให้มันเท่ากันนะครับจํานวนจริงและในโปรแกรมแล้วก็กดบันทึกแต่นี้ยังไม่เป็นการบันทึกนะครับยังไม่เป็นการปรับยอดนะครับแค่บันทึกไว้เรคคอร์ดด้านล่างเฉยเหรือว่าใครจะมาพิมพ์ค้นหาตรงนี้ ก็ได้นะครับพิมพ์ตัวอักษรสักหนึ่งพยางก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะเรี่อนก็จะเจอ,อสินค้านะครับแล้วเราก็ใส่ตัวเลขนี่กดขึ้นลงตรงนี้ก็ได้หรือว่าพิมพ์ตัวเลขไปลงไปเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับ จำนวนคงเหลือลงไปตรงนี้นะครับส่วนเสื้อสินค้าแล้วก็ราคาจำหน่ายมันก็จะดีฟอลลงมานะครับอีกสักรายการแล้วกันนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าบังเอิญว่าบางรายการนะครับเรากดมาผิดอย่างเงี้ยจริงๆมันตรงแล้วนะครับเรา กดผิดมาแล้วก็กดลบทิ้งได้นะครับกดกากรบาทตรงนี้นะครับก็จะลบทิ้งไปนะครับเนี่ยพอทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มเขียวๆนี้ครับยืนยันการปรับยอดสต็อกสินค้านะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการปรับยอดเสร็จสิ้นนะครับเราสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับตรงปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับรายการ ปรับยอดสต็อกทั้งหมดนะครับปรับยอดทั้งหมดสามารถดูย้อนหลังได้นะครับเลือกวันที่ย้อนหลังได้หรือว่ามาจากเลขใบปรับยอดก็ได้นะพิมพ์ตัวเลขลงไปนะตัวเลขตรงนี้นะก่อนหน้านี้ผมลองทําไปแล้วอันนึงนะครับก็เลยขึ้นมา2องอันแบบนี้นะเคยทำมาแล้วที่เมนูตรงนี้นะครับดูย้อนหลังนะครับ สามารถพิมพ์ได้นะครับหรือว่าจะลบได้กดพิมพ์ก็กดรูปพิมพ์นะครับก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะครับแสดงรายการต่างๆที่เราปรับยอดพอกดพิมพ์ถ้าใครร้านไหนต่อเครื่องพิมพ์ไว้มันก็จะพิมพ์ออกเลยนะครับพิมพ์ออกในตัวเครื่องพิมพ์ถ้าไม่ได้ต่อก็กดตรงคําว่าพิมพ์เนี่ยแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์มาต่อที่หลังได้นะครับนี่แค่เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับโปรแกรมของเรา รุ่นออนไลน์ก็จะอยู่ที่ราคา3,210บาทนะครับส่วนรายปีปีต่อไปก็เสียปีละ1,600บาทเท่านั้นนะครับ